มาแนะนำกันนำไส้ตัวจริงเนาะให้มันเทศเหมาะกับตัวจริงคือการใส่อีเวนต์เนาะมันจะใส่ในเหตุการณ์แบบไหนเนาะเพื่อจะเป็นการอธิบายการนำไส้ว่ามันจะต้องเป็นใส่ในเหตุการณ์แบบไหนยกตัวอย่างเนาะเขาจะสร้างคลาสตัวหนึ่งขึ้นมาเขาจะเอิ้นคลาสตัวนี้ว่าคลาสคาร์ค่ะมีคอนสตรัคเตอร์แล้วจะมี property ที่คุณจะต้องประกาศใส่ก็คืออย่างคอยว่า name เนาะคุณจะเขียนใส่ว่า name เป็น string เนาะฉะนั้นคือเวลาที่เจ้าสั่ง class ค่านี้ instant ค่าขึ้นมานี่ปั๊บแล้วต้องใส่ name เข้ามาปั๊บเป็น name แล้วในที่นี่เนาะในที่นี่เนี่ยก็คือเราจะมานำไส้อีเวนต์ตัวนี้เนาะเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าในออบเจกต์คาร์นี่เนาะมันจะมีการโปรเซสเนาะการโปรเซสก็คือมีสมมุติว่ามันมี start engine เนาะ start engine แล้วก็จะมีโปรเซสขึ้นว่าอย่าง stop engine เนาะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการ start หรือ stop นี่ปั๊บเนาะ start หรือ stop engine นี่ปั๊บมันจะต้องทำการประกาศให้ฮู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีการสตาร์ทเกิดขึ้นหรือว่ามีการสต็อปเกิดขึ้นฉะนั้นนะคือข่อยจะทำการสร้างอีเวนต์อีวิเตอร์ตัวนึงขึ้นมาตัวอีเวนต์ตัวนี้คือจะเป็นตัวยิงประกาศให้ฮู้ว่ามีการสตาร์ทเกิดขึ้นหรือมีการสต็อปเกิดขึ้นข่อยจะเขียนใส่ว่าอีเวนต์อีเวนต์อีมิเตอร์เท่ากับ new event emitter ตัวนี้มีการสตาร์ทเกิดขึ้นเขาจะทำการเอิ้นอย่าง this event emitter dot อย่าง emit เนาะซึ่งฟังก์ชันของเราที่จะแมนเขาจะประกาศว่า start engine ซึ่งว่าอย่างเขาจะใช้พาราเมตเตอร์อย่างบอกสมมติว่าเขาใช้พาราเมตเตอร์ตัวนี้ส่วนตัว stop นี้เขาก็จะใช้ตัวนี้ว่า stop engine แล้วหมายเข้ามาทุกๆครั้งที่มีการ start หรือ stop นี่มันจะทำการยิงตัวนี้ขึ้นมาให้ฮู้รถว่าอันนี้มีให้ฮู้รถว่ารถคันนี้มีการ start หรือรถคันนี้มีการ stop ก่อนนั้นก่อนจะถึงบัตรเก้านั้นเขาก็ต้องประกาศใส่ว่า on start engine เขาจะสั่งเมธอดตัวนึงขึ้นมาเพื่อมารองรับตัวนี้ on start engine รองรับว่าให้กระเจ้าสามารถลงทะเบียนติดตามได้เนาะ on stop engineใส่ตัวนี้สิบาทที่ start eventmeter dot on stop engine แล้วตามไป cb ตามไป cb ตัวนี้คือกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็น start engine start engine cb ตัวนี้คอยจะประกาศว่าคอยบอกมีพารามิเตอร์ตัวอย่างขึ้นมาเนาะคอยก็จะเอาเป็นประมาณว่า cb เป็นประเภทอย่างเป็นประเภท void ธรรมดาประเภท void ธรรมดาอาจจะ CPU นี้แล้ววันนี้คอยเอิ้นคอยสร้าง instant ค่าขึ้นมาคือเอาค่าเท่ากับนิ้วค่าเท่ากับนิ้วค่าถือว่าเขาต้องประกาศว่าค่านี้ก็คือมีอย่างคือว่า revo สมมติ dot ค่า dot อย่างdot on start engine เนาะ on start engine นี่คอยก็จะประกาศนี่ขึ้นมาว่า on start engine นี่มันจะมีอย่างเกิดขึ้นเนาะก็ประกาศอย่างนี้นะค่า dot on stop engine เนาะมีอย่างเนาะเขาก็จะได้แบบนี้เนาะฉะนั้นก็คืออย่างถ้าเขาเอิ้นเนาะเขาเอิ้นไว้ที่นี่คอยคือว่าเขาจะเขียนล็อกไว้อยู่นี่เนาะล็อกว่าเนาะ engine started เนี่ย engine started นะและอีกอย่างนึงก็คือ engine stopนี่ก็ค่อยๆคิดว่าค่าตอนสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าเขามีเหตุการณ์อย่างเกิดขึ้นเขาเอื้อนไปใส่นะว่าค่าสตาร์ทเนาะเอื้อนว่าค่าสตาร์ทมันก็จะเอื้อนตัวนี้นี่เข้ามาถ้าว่าอย่างค่าสต็อปเนาะสต็อปเอนจินก็คือมันก็จะเอื้อนตัวนี้เอาไปทดลองว่าเอนจินสต็อปเอนจินสตาร์ทเขาอยู่ใส่เอนจินสตาร์ทเขาอยู่ใส่เอนจินสตาร์ทก็เขียนอยู่ในพิษโอเคเห็นป่ะ engine start engine stop เนาะตัวนี้เหมาะสมสำหรับเฮาเฮ็ดเป็น OOP ในการ
ออบเจกต์ที่เขาสร้างขึ้นมาปั๊บเนาะให้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้ามันมีเกิดขึ้นปั๊บเนาะเขาก็จะทำการดักเอาเหตุการณ์ตัวนั้นไว้ดักเอาเหตุการณ์ตัวนั้นไว้อันนี้เป็นการนำใส่อีเวนต์อิมิเตอร์เข้ามาใส่ในเวลาตัวจริง